สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ที่บ้านย่าฝนตกอีกแล้วนะคะตั้งใจจะย้ายต้นไม้นิดนึงแต่ว่าฝนตกก็ไม่สะดวกที่จะย้ายต้นไม้เยอะๆนะคะก็จะเอาอะโครนิมาที่วางอยู่ในกระถางขึ้นมาแขวนเพื่อลองดูนะคะว่าโรงเรือนนี้จะรับน้ำหนักได้ไหมคะเราลอง1กระถางก่อนค่ะเมื่อผ่านไป 4-5 วันยังโอเคอยู่เขาอาจจะหลายๆกระถางนะคะเขาเอามาแขวนไปดูกันค่ะอาครูนีมาเพชรน้ำหนึ่งวางอยู่ในกระถางนะคะย่าก็จะเอากระถางนี้แหละค่ะไปเจาะรูด้วยหัวแรงแล้วก็แขวนนะคะจะนำมาแขวนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเจาะรูอย่างไรนี่คือเครื่องมือที่เรียกว่าหัวแรงนะคะใช้เสียบปลั๊กไฟด้านหนึ่งนะคะพอเราเสียบปลั๊กไฟหัวที่แหลมๆก็จะมีความร้อนค่ะช่วงที่ทำงานฝนตกค่ะแล้วย่านั่งทำงานนี้อยู่ข้างๆบ้านนะคะกลัวละอองฝนกลัวไฟฟ้าช็อตก็เลยเอาผ้าขี้ริ้วมาจับกระถางไว้ค่ะแล้วก็เอาผ้าอีกผืนหนึ่งเอาเท้าเหยียบไว้นะคะแล้วเอาแรงเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็จิ้มไปที่กระถางที่เราต้องการให้เป็นรูค่ะได้รูที่ขอบกระถางแล้วค่ะทำอย่างนี้3รูนะคะกะระยะให้เท่าๆกันนำลวดที่ใช้แขวนต้นไม้มา2เส้นนะคะเพราะกระถางค่อนข้างใหญ่ต้องใช้ลวด2เส้นคู่ค่ะจะได้รองรับน้ำหนักจากกระถางได้นะคะทำปลายลวดให้เท่ากันนะคะเสมอกันแล้วพับปลายลวดขึ้นไปประมาณ2นิ้วค่ะตรงนี้เพื่อนๆอาจจะต้องใส่ถุงมือช่วยหน่อยนะคะต้องพับด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะวันนี้ย่าๆไม่ได้ใส่ถุงมือค่ะนำปลายลวด2เส้นที่มาจากลวดคนละอันกันนะคะไปสอดลงในรูกระถางเมื่อเรามัดลวดครบทั้ง3จุดแล้วก็ยกกระถางเพชรน้ำหนึ่งไปที่เรือนที่ร่มรำไรเลยนะคะพอดีรื้อโรงเรือนเอาเหล็กอลูมิเนียมออกนะคะและเชือกนี้ก็ผูกไว้เมื่อคราวก่อนๆ ก็ไม่อยากจะแก้เชือกออกนะคะก็มาใช้ประโยชน์อื่นค่ะนี่ฝนตกเมื่อกี้นะคะดูสิคะแป๊บเดียวได้น้ำแค่นี้แล้วค่ะน้ำลงเยอะมากเลยเย็นมากเลยค่ะโอ๊ยเทออกก่อนจานรองกระถางไปเจาะรูมาแล้วนะคะเจาะ4รูค่ะเพราะเรามีเชือกห้อยมา4เส้นนะคะมีชายของเชือกอะค่ะ4สายนะคะที่จริงเชือกอะ2เส้นค่ะก็จะเอาชายเชือกเนี้ยนะคะสอดเข้าไปในรูนี้นะคะแล้วก็ผูกสอดเชือกผ่านรูที่กระถางที่จานรองนะคะผูกให้เป็นเลขบวกค่ะคือผูกกับเส้นตรงกันข้ามค่ะไปเอาตัวช่วยมาสำหรับแขวนกระถางนะคะเหล็กตัวเอสนี้หาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปค่ะเราใช้ในกรณีที่เชือกเราสั้นนะคะทีนี้พอลองแขวนกระถางแล้วปรากฏว่าเชือกที่จานรองยาวไปค่ะ
ต้องมัดปมที่ก้นจานโรงอีกครั้งหนึ่งยกกระถางต้นพริกน้ำหนึ่งออกไปก่อนค่ะพลิกก้นจานโรงขึ้นมาจับปลายเชือกทั้ง4ขมวดปมอีก2ครั้งค่ะอันนี้เราต้องกะคาดคะเนจากความยาวเมื่อกี้นะคะว่ายาวไปประมาณกี่เซนติเมตรขมวดปมเสร็จแล้วยกกระถางพริกน้ำหนึ่งขึ้นมาวางใหม่นะคะที่ตรงนี้เป็นเรือนร่วมรำไรนะคะเมื่อก่อนย่าใช้เชือกแดงนี้แขวนเหล็กอลูมิเนียมเพื่อวางตะกร้ากระถางต้นไม้นะคะตอนนี้รื้อตรงนั้นออกไปแล้วแต่เชือกนี้ก็ยังแขวนอยู่ก็เลยคิดว่าเอาเชือกนี้มาใช้ประโยชน์อื่นนะคะก็เลยทำ DIY กระถางแขวนวันนี้นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันกระถางแขวนนี้เซฟตี้ตัวเองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหล่นค่ะเพราะตัวกระถางที่มีต้นไม้เราใช้ลวด2เส้นคู่นะคะส่วนเส้นแดงนี้เราแขวนกระถางรองค่ะจานรองอยู่ที่เส้นแดงค่ะเผื่อวันไหนฝนตกหนักหรือช่วงไหนฝนตกแล้วเราไม่อยู่บ้านนะคะเราไม่ได้มาเทน้ำที่กระถางเขาก็รับน้ำหนักได้ค่ะส่วนด้านบนที่เป็นเหล็กตัวเอสนี้นะคะใช้สำหรับที่ในกรณีที่เชือกเราหรือเหล็กลวดแขวนเราสั้นไปนะคะก็มาต่อเสริมได้ค่ะต่อเสริมแล้วก็ไปคล้องอยู่กับคานหลังคานะคะอันนี้ก็เป็นความสะดวกนะคะถ้าเรามีลวดที่สั้นไปเราก็ต่อเสริมตัวเอสได้2ตัวก็ได้นะคะแนวคิดนี้เพื่อนๆลองไปปรับแล้วทำดูนะคะกระถางจากที่เราวางที่พื้นและนำมาแขวนก็จะป้องกันพวกสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชนะคะเช่นหอยทากหรือสัตว์อื่นๆนะคะพอมาแขวนปั๊บนะคะสัตว์เหล่านั้นก็ไม่สามารถไต่ขึ้นมาได้ค่ะหรือไต่ขึ้นมาก็ต้องใช้ความพยายามที่ใช้เวลายาวนานขึ้นค่ะแล้วสะดวกกับเรานะคะที่ไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะเวลาให้ใส่ปุ๋ยหรือรดน้ำนะคะเราก็ยืนแล้วก้มนิดหน่อยก็จะสะดวกในการทำงานค่ะ